สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับกับ T3B รีวิวแกดเจ็ตราคาประหยัดจาก Lazada นะครับและก็วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวกล้อง Action Camera ราคาประหยัดอีกเช่นเดิมตัวนี้เลยครับ Action Camera V50 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับว่าราคา 2,000 กลางๆเนี่ยจะสู้ Action Camera ราคาหลักหมื่นได้หรือเปล่าและข่าวดีสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะแจกกล้อง V50 Pro ตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วบอกว่าอยากได้กล้อง V50 Pro จังเลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนคอมเมนต์อื่นๆเนี่ยคอมเมนต์ได้ตามสบายนะส่วนคนที่เล่นกิจกรรมนะครับแค่คนละ1คอมเมนต์เท่านั้นใครคอมเมนต์มากกว่า1อันนะครับถือเป็นสแปมตัดสิทธิ์เลยนะครับลุ้นจับแจกเมื่อคลิปวิดีโอผมมียอดวิวครบ 10,000 วิวครับในวิดีโอนี้นะถ้ายังไงก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์นะครับส่วนคนที่ใจร้อนเนี่ยอยากจะได้ก่อนครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอครับไปสั่งซื้อเองได้เลยตอนนี้ไปชมรีวิวกันต่อดีกว่าครับวันนี้เนี่ยผมได้กล้อง Action Camera มารีวิวอีก1ตัวนะครับเป็นของบริษัท Nanotech ครับตัวนี้ชื่อว่า Action Camera V50โปรนะครับไม่รู้โปรแค่ไหนฮะแต่เราต้องไปแกะกล่องดูกันจริงๆแล้วอ่ะจากที่ผมเห็นหน้าตากล้องตัวนี้มันค่อนข้างคล้ายกับยี่ห้ออีเคนเลยนะครับแล้วก็ตัววัสดุอะไรต่างๆเนี่ยดูออกมาจากโรงงานเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นในช่องนี้ครับเราจะไม่พูดครับว่าอะไรของแท้อะไรของปลอมนะครับเราจะพูดกันว่าตัวที่เราเอามารีวิวเนี่ยประสิทธิภาพมันขนาดไหนนะครับในการที่เราซื้อของราคาประหยัดเนี่ยตัวแบรนด์สินค้าอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเราครับวัตถุประสงค์หลักของเราคือคุณภาพเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่ากล้อง Action Camera ที่ออกมานะมันมีเยอะมากครับเยอะจนเราไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์อะไรรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนฟังก์ชันอะไรดีกว่ากันโอ้มันเยอะจริงๆครับดูรีวิวเนี่ยขนาดในช่องผมเองเนี่ยผมย้อนกลับไปดูยังจำไม่ได้เลยนะเอาตรงๆนะทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราซื้อกล้อง Action Camera เนี่ยราคานะครับราคาอาจจะเป็นตัวบอกส่วนหนึ่งเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ผมเอามารีวิวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับบวกลบนะซึ่งผมถือว่าราคาเนี้ยเอามาใช้ทำงานได้นะแต่ว่าถ้าราคาใครไปซื้อ Action Camera เนี่ยต่ำกว่า 1,000 นะผมรู้สึกว่าพวกนั้นเนี่ยคงไม่ค่อยไหวครับไม่ค่อยไหวจริงๆนะเคยหยิบมารีวิวแล้วมันก็ไม่โอเคเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกมาวางก่อนครับตัวกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีหลังนะเราแกะกล่องออกมาเราประทับใจไม่ประทับใจกับของเนี่ยก็คือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งครับเวลาแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันมาเรียบร้อยหรือมาดีๆแบบนี้นี่นะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหคุ้มค่าและของแพงนะครับแล้วจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าแอคเซสซอรีของ Action Cam นะไม่ต้องเยอะก็ได้เอาแบบที่จำเป็นใช้งานก็พอนะครับจริงๆผมจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับทุกกล่องนะแต่ว่าหยิบมาพูดตัวที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วกันนะอย่างตัวล็อกนะครับล็อกกับแป้นนะของ V50 Pro เนี่ยเวลาเข้าไปในถาดเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือเขามีจุกยางแบบนี้มาให้ด้วยนะซึ่งคล้ายๆกับยี่ห้ออีเคนนะครับที่เคยรีวิวไปนะคือเวลาเราสไลด์ใส่เข้าไปเนี่ยปุ๊บเราอย่างเงี้ยใส่จุกยางไปปุ๊บมันคือล็อกเลยนะมันคือล็อกเลยบีบเอาออกไม่ได้ละแล้วเวลาเราจะเอาออกอีกทีเนี่ยเรายกแป้นยางขึ้นก่อนนะครับแล้วดันออกอันนี้นี่ดีนะครับยี่ห้ออื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นทำกันเท่าไหร่กับอีกตัวนึงครับที่ผมเปิดออกมาแล้วอันนี้คือประทับใจพอสมควรเลยนะแล้วก็แตกต่างจากยี่ห้ออื่นคือตัวกรอบกันกระแทกนะครับกรอบกันกระแทกปกติเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันจะไม่มีตัวคลิปล็อกแบบนี้ครับจะเป็นเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเดี๋ยวเนี่ยรุ่นอื่นๆที่เคยทำรีวิวมาสังเกตไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นกรอบใสๆเนาะครอบกล้องไปแล้วก็ขันน็อตล็อกนะครับแค่นี้เองนะครับแต่ตัวเนี้ยชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องขันน็อตล็อกไงมันเป็นเหมือนเฮาสิ่งเลยแต่เป็นเฮาสิ่งที่ไม่มีด้านหน้ากับด้านหลังครับเปิดออกมาเอากล้องใส่เข้าไปนะปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายึดกับขาอะไรเนี่ยเราไม่ต้องมัวเสียเวลามาขันน็อตไงแล้วน็อตตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับน็อตเข้าด้านข้างเหมือนตัวอื่นนะมันเป็นน็อตที่เสียบด้านล่างครับซึ่งมันก็ดีครับเวลาเราใช้งานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับชุดของเขาเลยนะเนี่ยครับเห็นไหมนะครับมันปรับหมุนได้นะครับแล้วก็จะทิวอะไรก็เดี๋ยวใช้แกนล่างทิวเอาก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยผมว่ามันสะดวกกว่าครับในด้านดีไซน์นะครับปุ่มต่างๆบนตัว housing นะครับก็ทำมาใช้ได้โอเคนะโอเคนะเป็นพลาสติก ABS แข็งแรงดีเลยตัวนี้เรามาดูที่ตัวกล้องกันนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ housing มาเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สเปคเขาเขียนไว้แล้วนะว่าตัวนี้เป็น
4K นะครับแต่ว่ามือถือนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันใน Chrome อะไรต่างๆนะครับรวมถึงการ์ดนะครับรองรับ 4K ด้วยนะเพราะไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถใช้งาน 4K ได้นะครับมีถามกันมาหลายคนมากๆเลย housing ตัวนี้ครับกันน้ำได้ประมาณ100ฟุตนะครับหรือว่า30เมตรนะครับก็แกะออกมาจาก housing ก่อนนะครับทีนี้ผมให้ดู housing นิดนึง housing ก็แตกต่างจากยี่ห้ออื่นอีกนะครับผมรู้สึกว่า housing ตัวนี้ค่อนข้างหนาเลยนะครับให้ดูจากขอบพลาสติกด้านข้างนะหนากว่าปกติเลยแล้วปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มยางนะครับเป็นปุ่มยางนะไม่ใช่ปุ่มสปริงนะแต่ว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะทนแรงดันน้ำในทะเลลึกจริงๆได้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่าสเปคเขาก็บอกมาแล้วนะว่า30เมตรนะครับก็ต้องเอาไปทดสอบกันดูอีกทีนึงนะครับสำหรับในน้ำทะเลสำหรับตัว Action Camera V50 Pro นะครับเรามาดูกันด้วยตาก่อนนะครับก็ตัวเลนส์เนี่ยแน่นอนครับเป็นเลนส์ Wide Angle นะครับขนาด170องศานะครับด้านหน้าเนี่ยมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เมื่อเปิดเนี่ยก็มีไฟเตือนด้วยนะนี่เปิดมาเสร็จครับด้านหลังเห็นแน่นอนครับเป็นเมนูภาษาไทยนะจอ LCD ขนาด2นิ้วมาดูด้านข้างครับมีช่องใส่ TF Card นะครับแนะนำนะคนที่ถ่าย 4K หรือว่า Full HD เนี่ยใช้ U1 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าใครจะถ่ายยาวๆเนี่ยลองหาดูนะว่ามี U3 หรือเปล่านะครับก็ให้รองรับการถ่าย 4K ด้วยนะครับอย่าไปใส่การ์ดถูกๆนะถ่ายไปเนี่ยกล้องเออร์เลอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีช่องเสียบ HDMI มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าสายชาร์จเนี่ยก็ยังเป็นสายชาร์จ USB Type ธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่ Fast Charge นะแล้วก็อีกข้างนึงนะครับมี My Internal นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับเป็นช่องสำหรับค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ครับเวลาเราต้องการจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวแบ็กอัพข้อมูลนะครับดึงภาพไปลงโซเชียลได้เลยทันทีนะครับหรือใครจะไปตัดต่อก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะใครถ่าย 4K เนี่ยมือถือก็ต้องรองรับ 4K ด้วยนะครับส่วนตัววัสดุนะครับตัวนี้เนี่ยด้านนอกครับหุ้มเป็นพลาสติกนะแต่ว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยด้านในเนี่ยน่าจะเป็นโลหะครับสำหรับความจุแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 1,050 มิลลิแอมแปร์อวอร์นะครับหน้าตาแบตก็ประมาณอย่างนี้นะส่วนใครอยากได้แบตไว้สำรองนะครับก็ติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายนะครับไม่ต้องมาถามผมนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้กับรุ่นไหนได้นะครับก็อาจจะต้องลองไปเทียบดูนะครับลองไปเทียบดูโอเคครับหลังจากผมใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมด 4K นะสำหรับตอนนี้เมมผมใส่เนี่ย 32GB ครับสามารถถ่าย 4K ได้41นาทีนะครับก็เกือบชั่วโมงนะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยคงต้องทดสอบกันอีกทีนะครับว่าสามารถใช้ได้นานแค่ไหนนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างใช้งานง่ายเลยนะครับเพราะว่าคอนโทรลด้วยปุ่ม2ปุ่มนะครับตัวจอเนี่ยไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเพราะฉะนั้นกดอะไรไม่ได้นะกดปุ่มด้านหน้านะครับเข้าสู่เมนูนะครับนี่กดซ้ำนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับโดยการใช้ปุ่มด้านหน้าอีกเหมือนกันนะครับในการเลือกส่วนต่างๆของเมนูครับเป็นถ่ายภาพต่อเนื่องวิดีโอโหมดการถ่ายภาพโหมดการถ่ายวิดีโอต่างๆนะเมื่อเราเข้ามาในโหมดตั้งค่าครับก็สามารถตั้งเป็นแนวตั้งแนวขวางนะครับก็คือฟลิปวิดีโอนั่นเองนะครับความละเอียดเนี่ยเดี๋ยวดูซะหน่อยนะครับปกติเนี่ยผมไม่ได้ใช้หรอกนะ 4K เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นที่ 1080p 30เฟรมเรทนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมใช้อยู่นะเพราะว่าตัดต่อสะดวกกว่านะครับ 4K เนี่ยตัดต่อลำบากมากเลยหนักเครื่องนะความละเอียดของภาพนะครับก็เลือกได้นะสำหรับการถ่ายภาพการลูปวิดีโอภาษาก็มีให้เลือกนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะหมดภาษาไทยนี่แปลโอเคแล้วส่วนใครที่อยากกดออกจากเมนูนะก็กดที่ปุ่มด้านขวานี้ครับจะเป็นปุ่มออกนะเพราะนั้นเราควบคุมเนี่ย3ปุ่มนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าเวลาถ่ายใต้น้ำผมชอบมากกว่านะเพราะว่าพวกที่มันเป็นทัชสกรีนเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้ใต้น้ำครับแต่ว่าที่เป็นแมนนวลกดแบบนี้นะมันควบคุมภาพใต้น้ำได้ดีกว่านะส่วนการถ่ายภาพนะครับเซลฟี่หรือการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็ดูจากไฟด้านหน้าได้เลยนะครับขนาดที่ไฟกระพริบเนี่ยแปลว่าเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่ครับส่วนถ้าเรากดหยุดอีกครั้งนึงครับก็คือหยุดถ่ายฮะV50 Pro ครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็มีเป็น QR Code มาในกล่องนะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า EZ iCam นะครับนี่เข้าไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นแอปพลิเคชันตัวเดียวกับ Eken เลยนะครับก็ดูหน้าตากล้องให้เหมือนของเราครับซึ่งรหัสมันก็ไม่เหมือนกันนะรหัสมันชื่อ V50 Pro ใช่ป่ะแต่ว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันชื่อว่า H7S นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยแหละครับ H7S นะครับกดเชื่อมต่อนะครับเวลาเรากดเชื่อมต่อเนี่ยให้เราเข้าไปเซตค่า Wi-Fi ก่อนนะครับนี่เข้าไปก่อนปึ๊บเปิดกล้องให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่ม Wi-Fi 1ครั้งครับนะให้ขึ้นสัญญาณ Wi-Fi ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราดูในมือถือเรานะฮะว่านี่ของผมขึ้นมาแล้วนะครับเป็น V50 Pro แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ไปเลยเสร็จแล้วให้กลับมาที่แอปพลิเคชันอีกครั้งนึงครับกด Connect ครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะ
ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆนะจากโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ถ้าเราเห็นตอนแรกครับมันจะไม่มีชื่อกล้องรุ่นนี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพอเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จครับชื่อกล้องรุ่นนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็น V50 Pro รหัสเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้แน่นอนครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบการถ่ายภาพจริงกันดีกว่าครับอ่ะทุกอย่างมีข้อดีต้องมีข้อเสียครับตัวนี้ผมบอกข้อเสียไว้อย่างนึงก่อนเลยนะ1ก็คือมันไม่มีการสั่นครับแล้วก็2ครับตัวสไลด์แบบตัวนี้ค่อนข้างหลวมเลยนะคนที่ขี้รำคาญนะครับตัวนี้เนี่ยมันปิดแล้วค่อยมันเนี่ยโดนนิดเดียวมันก็หลุดละนะครับจริงๆแล้วถามว่ามันดีมั้ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันถอดง่ายครับแต่ว่ามันก็เสียตรงที่ว่ามันก็หลุดเองได้เหมือนกันนะตรงนี้ที่ผมไม่ชอบนะอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับในราคานี้ถือว่าใช้งานได้ปกติมากๆสำหรับการกดปุ่มนะบนตัว housing นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะกดค่อนข้างง่ายดีเลยทีเดียวครับก็นิ่มมือดีครับมันไม่แข็งเหมือนยี่ห้ออื่นๆที่เคยกดนะทีนี้ครับเราทดลองนะครับแบบกล้อง2ตัวเลยถ่ายพร้อมกันนะครับตัวที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือ Canon M50 ครับกับตัว Action Camera ที่รีวิววันนี้นะครับ V50 Pro โอ้โห50เหมือนกันเลยนะครับมาดูก่อนครับเวลาเราถ่ายนะตอนนี้เนี่ยเลนส์เราเห็นแล้วนะว่ากล้องปกติเนี่ยเลนส์เป็นธรรมดานะส่วนกล้อง Action Camera เนี่ยมันเป็นเลนส์ Wide ครับความสว่างก็อย่างที่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยโอเคนะครับทีนี้เราลองถ่ายแบบ Outdoor กันบ้างนะครับเดี๋ยวเดินไปคุยไปนะลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วกันสั่นไม่มีแน่นอนครับราคานี้นะ 2,000 กว่าบาทอย่าไปถามหากันสั่นเลยนะนะครับตอนนี้นี่เปลี่ยนจากแสงข้างในมาข้างนอกนะครับเมื่อกี้จะวาบนิดนึงนะลองดูครับว่าการจัดการกับคอนทราสต์ครับเป็นยังไงบ้างนะทีนี้เราลองมาดูครับถ่ายย้อนแสงนะครับแน่นอนนะแอคชั่นแคมเมร่าเราเจอย้อนแสงกันประจำเลยเพราะว่าเลนส์มันเป็นฟิชไอมันกว้างนะเลนส์ไวอย่างนี้นะนะครับทำงานกับที่ย้อนแสงครับก็ประมาณแบบนี้นะแน่นอนมันจะต้องเห็นเป็นซิลูเอทอยู่แล้วนะเวลาถ่ายย้อนแสงต่อให้ HDR ดีขนาดไหนพระอาทิตย์ขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางชัดได้แน่นอนนะครับโอเคนะเดินซะหน่อยนึงนะครับถึงมันจะไม่มีการสั่นแต่ถ้าเราลองคอนโทรลดีๆประคองดีๆนะครับก็พอใช้งานได้นะโดยเฉพาะกล้องที่เป็นเลนส์แอคชั่นแคมเมร่านะครับเลนส์ไวด์กว้างๆเนี่ยมันจะจัดการกับการสั่นได้ดีมากกว่านะครับเพราะว่ามุมมองมันกว้างอะเวลามันกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้สึกว่าสั่นมากนะแต่จริงๆเนี่ยมันสั่นเท่ากันเดี๋ยวเราลองดูครับเราถ่ายภาพแบบอื่นกันบ้างนะจริงๆอ่ะสำหรับคนที่จะเอาไปติดกับมอเตอร์ไซค์นะผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าพอเป็นกล้องแบบนี้มันไม่มีการสั่นนะครับไปติดกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันกระแทกแล้วมันผมว่ามันใช้งานไม่ได้นะจริงๆแล้วผมว่าเหมาะกับการเอาไปถ่ายเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆมากกว่านะก็ใครอยากได้ครับลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับไปซื้อกันเองได้เลยอย่าลืมนะครับ 10,000 วิวถึงเมื่อไหร่แจกตอนนั้นครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์